เอาละครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตของวันที่24สิงหาคมนะครับผมว่าใน Ragnarok Origin เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วไปดูพร้อมๆกันครับและในวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยครับผมว่ามีอัปเดตเข้ามาเพียงแค่1อย่างเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตู้วิชชิ่งที่หลายหลายคนเนี่ยรอคอยกันมานานนะครับชุด Messenger สูตรหรือว่าชุดไปรษณีย์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยเนี่ยมันจะเหมือนกับที่รอคอยจริงๆหรือเปล่านะครับเริ่มกันที่หมวกก่อนเลยนะครับสำหรับหมวกนะครับผม Messenger Cap ตัวนี้นะฮะก็จะบวก PDF 16ลัก3เด็ก3แล้วก็ PS Tag กับ MS Tag เนี่ยอย่างละ 3% นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแตกต่างนะครับแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันอย่างมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคของการแบบว่าเพิ่มดาเมจระยะไกลเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เหมือนถูกนำออกไปนั่นเองนะครับผมอ่ะอันต่อมานะครับคือส่วนหลังนะครับผมส่วนหลังเนี่ยก็เป็น Sunny Door นะครับตัวนี้นะครับจะเพิ่ม MS Tag 25นะครับแล้วก็เจาะเกราะเวทกับกายภาพอย่างละ 2% นะครับและมีลด Global Cooldown นะครับ 3% นะครับแล้วก็บวก Move Speed นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยอีก 2% นะครับก็เรียกได้ว่าแตกต่างเหมือนกันนะครับผมแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยจะไม่ได้มีในส่วนของลดการ Global Cooldown นะครับผมก็เรียกได้ว่าแปลกๆไปเลยนะฮะโอเคนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของแว่นนะครับส่วนของแว่นเนี่ยก็จะบวก Strength Index อย่างละ3นะครับผมแล้วก็ทำดาเมจต่อ Formless 3% นะครับได้รับดาเมจจาก Formless 3% นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนหน้าที่เอาไว้ตีแบบว่าตัว Formless โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับก็เพิ่ม PS Tag MS Tag อย่างละ 3%นะครับ Strength Index อย่างละ3นะครับ P Damage Reduction นะครับผม 3% นะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อ Formless Monster นะครับ 2% ได้รับดาเมจจาก Formless ลดลง 2% นะครับและ Move Speed บวก2 All Stat บวก2นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่มีการตี Formless นะครับแล้วก็จะเป็นชุดที่แบบว่าชุดส่วนหลังเนี่ยมีลดคูลดาวน์เข้ามาให้วิสาดเนี่ยได้ใช้ด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันโดยสิ้นเชิงเนาะที่แบบมีการบวกคริแดมมีการบวกระยะไกลเนี่ยก็คือแตกต่างไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามนั้นนะฮะโดนปรับนะครับผมโอเคนะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไปด้วยเลยละกันนะครับเพราะว่ามีอยู่แค่23ใบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูละกันครับว่าเรทมันเป็นยังไงละกันนะครับผมโอเคลุยเลยฮะระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นมาดูนะฮะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับผมที่กาชาที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยโดนปรับมาเป็นแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะว่ารู้สึกฟีลลิ่งเป็นยังไงตอนนี้นะฮะตอนที่ดูอยู่นะฮะเอ้ยสีม่วงรัวเลยนะแต่ว่าขอสีทองเลยได้ไหมรอบนี้ตั๋วน้อยครับรอบที่แล้วโดนไปเยอะสีฟ้านะฮะงั้นขอแบบ10ทีไปเลยมาฮึบทองเถอะทองทองเอ้ยขออะไรอันขออะไรชิ้นฮึบฮึบฮึบโบโอเคได้ชุดนะครับผมได้ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับอาชีพพีทอย่างเราเนี่ยขอเสริมนิดนึงเลยแล้วกันนะก็แทบจะไม่ได้ใช้นะฮะแต่ว่าเปิดเอาแต้มแฟชั่นสะสมไม่ได้ฮะจัดไปฮะอีก10สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ละกันนะครับผมโอเคหุ้ยเลทตอนตี5ดีนะหรือว่าผมมาเปิดตอนตี5ดีวะโอเคได้หลังนะครับซันนี่ดอร์นะฮะ23ใบได้ทอง2ก็ถือว่าไม่แย่ครับถือว่าเป็นเรทที่โอเคอยู่นะสำหรับผมนะส่วนหมวกกับส่วนหน้าเนี่ยก็คือไม่ต้องเอาก็ได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวใส่โชว์เลยแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับผมก็จะมีเพียงแค่เท่านี้เท่านั้นนะฮะอ้าวเดี๋ยวนะลืมใส่หรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่โชว์ปุ๊บใช้รูปลักษณ์นี่เลยเป็นสาวไปรษณีย์นี่ตามนี้เลย
นะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับก็หากว่าคลิปนี้นะครับเป็นข่าวสารหรือเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วเข้ามาดูเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปจนจบถึงตอนนี้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ